นำท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับเพื่อชมการแต่ถ้าสดศึกยอดมวยโลก WBC คู่นี้จะมีการชกอุ่นเครื่อง6ยกระหว่างยอดมงคล CP Freshmart กับนักชกจากอินโดนีเซียชื่อมาร์ตินคินแซบูนครับเริ่มเลยนะครับกำหนด6ยกครับสำหรับยอดมงคลในปัจจุบันนี้เป็นรองแชมป์โลกอันดับ3รุ่นไพรเวทของสมาคมมวยโลก WBA นะครับเปิดโอกาสอุ่นเครื่องนะครับน่าจะปีนี้ยอดมงคลจะมีข่าวดีครับสำหรับแฟนคลับชาวมวกเหล็กผู้ชกเป็นอินโดนะครับชื่อมาร์ตินคิเซมลูครับเริ่มแล้วครับรูปร่างใหญ่มากเลยครับ114ปอนด์แต่ว่าดูมันว่าโอ้โหเหมือนเกินรุ่นเหมือนเกินรุ่นน่าจะเป็น126ไปโน่นแหละครับมาดูนะครับยอดมงคล CP Freshmart กับมาร์ตินนี่นักมวยชาวอินโดนีเซียเหมือนกันวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับก็เจริญพ่อกับพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ไก่ย่าง5ดาวนงสดเมจิแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาข้อศูนย์บริการมีถึง19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่อง8ปี02662555นะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์พร้อมกันนี้นะครับจิ่วเจิ้งกู่เซินเจียวหนังวางทั่วประเทศเลยทีเดียวมาบนเวทีลุ้นกันเต็มที่แม่ใครนะคัดนะครับใครคัดคู่อุ่นเครื่องมาให้ยอดมงคลนี่เอาอย่างหนามาเลยวันนี้ไฟดีไฟทนโอ้โหหนาบึกเลยไฟดีไฟทนนะครับแตรดีแตรดังคุณประสิทธิ์พักดีพานิชพงศ์นะครับประธานกรรมการนะครับวันนี้มาเองเลยทีเดียวนี่โอ้โหยอดมงคลวันนี้เจอของใหญ่ครับบึกเลยบึกเลยดูครับดูหน้าตาแกเลยครับไม่ใช่ใหญ่เฉพาะตัวนะครับหน้าดูอีกต่างหากครับแล้วดูต่อยนะครับโอ้โหโดนพุกซ้ายจับตาดูครับ6ยกครบไม่ครบครับจุดขายของยอดมงคลก็คือพลังที่หนักหน่วงครับก็คือหมัดนะครับแต่วันนี้เจอของใหญ่ต่อยเขาหล่นไม่หล่นครับอยู่ที่ตรงนี้ครับตัดเอาประเภทมารุ่นใหญ่หนักแรงมาเจอกับรองแชมป์โลกของเราแล้วครับเจ้ากิ๊กยอดมงคล CP Freshmart ปัจจุบันก็รั้งตำแหน่งรองแชมป์โลกอันดับ3นะครับของสมาคมมวยโลก WBAก็ภายในปีนี้แหละครับภายในปีนี้ตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของรุ่นไฟเวท WBA ว่างลงครับก็รองแชมเปี้ยนโลกอันดับ1กับอันดับ2จะชกกันเพื่อหาแชมป์โลกคนใหม่และแชมป์โลกคนใหม่ครับคิวต่อไปก็จะต้องมาเจอกับยอดมงคล CP Freshmart ของเรานี่แหละครับโอกาสของเจ้ากิ๊กมาถึงแล้วนะครับสำหรับปีนี้2561ติดตามครับส่งกำลังใจมาเชียร์กันครับแฟนคลับของยอดมงคลชาวมวกเหล็กกรรมการเตือนครั้งที่2นะครับหมดยกซะก่อนกลับมาชมกันต่อนะครับยกที่2ผลงานในยกที่แล้วนะครับยกที่ผ่านมาก็ถือว่าน่ากลัวทีเดียวครับคู่อุ่นเครื่องของยอดมงคลมาร์ตินคิมแซมลูดูเลยครับหมัดหนักตัวใหญ่ครับขอบคุณบริษัทสตาร์เวลบิสเนส1998จำกัดบริษัทบุญสงโอสถเด็กในพานทองจำกัดยาดองตรา9เหรียญถ้วยทองวันนี้ทั้งสจเล็กเมืองนนท์นะครับก็กาแฟโฟกัสนะครับพร้อมทางสทสุรชาติกันนิ่มนะครับจากตลาดน้ำวัดแคนอกนะครับวัดแคนอกวันนี้มาร่วมงานด้วยวันนั้นเถอะนี่นะครับมาผ่อนเกมนิดนึงครับผู้ชกจากอินโดนีเซียที่ได้ใจครับเปิดเกมใหญ่เลยทีเดียวตอนนี้เจ้ากิ๊กครับเจ้ากิ๊กเขาก็กล้ามาเผาเครื่องนะครับดูลักษณะของมาร์ตินมาบู๊เลยนะครับแล้วใหญ่ด้วยดูครับพันหลังนี่เห็นชัดเจนเลยครับว่าใหญ่กว่าดูเรื่องประการเตือนอีกแล้วนะครับดูลูกเน้นลูกขอเวลานอกครับตัดคะแนนครับโอ้ตัดคะแนนครับเพราะว่าเตือนครั้งที่2แล้วนะครับโดนเป็นการทำต่อยผิดกติกานะครับเตือนครั้งที่3เลยโดนตัด1แต้มแล้วนี่เป็นนักมวยจากกอบาลีนะครับอินโดนีเซียดูโอ้โหแหลกเลยแหลกเลยมาดูยอดมงคลนะครับแม่แต่ว่าแม่นของเราแม่นของเราการออกหมัดของมาตินเป็นลักษณะใช้ฝ่ามือฟาดลงมานะครับกรรมการเตือนแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่ใช้สันหมัดนะครับแต่ว่าเป็นการฟาดด้วยอุ้งมือหรือฝ่ามือหน้ากลัวครับหมัดต่อยหน้ากลัวน้ำหนักดีดูเจ้ากิ๊กนะครับว่าจะเลาะหมัดขวาของคู่อุ่นเครื่องจากอินโดได้ยังไงครับเริ่มแล้วครับเริ่มจะล้วงล้ำตัวได้เดินตลอดเลยเรามาแล้วมาแล้วเดินอึดเดินฟัด
เดินชนอย่างเดียวแต่ว่าจะชนได้แค่ไหนนี่ครับเราต้องติดตามเหมือนกันไม่ต้องระวังนะครับมาตินต้องระวังกรรมการตัด1แต้มไปแล้วครับการใช้ฝ่ามือชกคู่ต่อสู้เป็นลักษณะทุกข์นะครับอัปคัตไม่เข้าครับแต่ก็เดินดีนะครับเดินได้ดีไม่รู้สึกเลยครับโดนแล้วเฉยๆครับมาตินฝีมือชั้นเชิงนี่ดูแล้วเราดูเหนือกว่าเยอะแหละครับแต่ว่าความใหญ่ครับลูกอึดลูกทนนักชกจากอินโดนีเซียนี่ถือว่ามาครบเลยทีเดียวมาดูครับยอดมงคลเขานี่ในอดีตนี่ดีกรีแชมป์เฉพาะการนะครับของสมาคมมวยโลก WBA ตอนนี้อยู่ในช่วงปลายยกมาเทียนทำท่ามาเทียนทำท่าจะต่อยอ่ำออกยกผมผลงานในยกที่แล้วนะครับจังหวะที่มาตินเดินแล้วออกหมัดได้ก็น่ากลัวครับแต่ว่ามีบางจุดนะครับที่กรรมการตัดคะแนนก็คือการใช้ฝ่ามือทุบคู่ต่อสู้ถูกตัดถึงแต้มไปแล้วนะครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยัลดีบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดยาบำรุงร่างกายตราพญานาคบริษัทสาวกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยและแป้งโยคีในรัศมีวงกลมมาลุ้นบนเวทียก3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรัฐพงศ์วิเศษพลทูในนามของ CP ไก่ย่าง5ดาวลุงสดเมจิด้วยแล้วก็คิดถึง Toyotaไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับ02662655จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับที่สำคัญครับรับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มด้วยครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพลุงโลดอ้าวแต่ว่าตอนนี้ครับมาดูถือเป็นคู่นี้เก่งเล็กชนกับเก่งใหญ่เลยครับคู่นี้ยก2ผ่านไปแล้วครับเราได้ฟรีๆมา1แต้มแต่ว่ายังคงต้องเหนื่อยต่อครับยอดมงคลดูของใหญ่ก็ธรรมดาแล้วครับต้องอึดต้องทนหน่อยครับดูว่าวันนี้อุ่นเครื่องนะครับเย็บซ้ายดีครับเย็บซ้ายดีครับดีมากครับจะต่อยแบบไหนนะครับของยอดมงคล CP Festmart วันนี้ทางคุณประสิทธิ์นะครับภักดีพานิชพงศ์นะครับแต่ดีแต่แรงไฟดีไฟทนนะครับของ SYK จู่เจิ้งปู่เซนเจียวหนังมุสายชนชายพัสกุลนะครับพร้อมทางจู่เจิ้งอิงชี่ด้วยวันนี้ยกดียกที่3ยอมบางคนใช้หมัดหน้าคือหมัดเย็บซ้ายได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือขวาของเจ้ากิ๊กนะครับซึ่งเด็ดขาดมากเดี๋ยวดูนะครับมีจังหวะเชื่อว่าเราจะได้เห็นขวาที่หนักหน่วงของยอดมงคลดูแล้วทำท่าจะหมดแล้วนะครับทางเริ่มเหนื่อยแล้วครับนักมวยชาวอินโดนีเซียนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับต้องเล่นต่อยลำตัวต่อยลำตัวก่อนแต่ว่าหน้าตาแกน่ากลัวมากครับมาดูหน้าตานี่เหมือนคนป่าเลยโดนแล้วครับโดนขวาแล้วเริ่มออกอาการแล้วครับตอนนี้หลังจากโดนมาเยอะนะครับแต่ว่ายังทนไหวแต่ว่าตอนนี้ครับยอดมงคลเลือดกำเดามาแล้วนะครับนั่นแหละครับเลือดกำเดาทะลักแล้วโอ้น่ากลัวหน้าตาก็ดุอยู่แล้วนะครับแล้วยังแตกด้วยอ่ะเอาเรายังไงนะครับนำตัวตัดก่อนให้ขาตายกำหนด6ยกแล้วครับจะจบ4 5หรือแบบครบยกครับจับทางได้แล้วครับยอดมงคลเริ่มจะจับทางได้แล้วยกนี้ปลายยก3ครับเริ่มโดนมากขึ้นชมผลงานในยกที่แล้วนะครับก็คือยกที่3ยกที่ยอดมงคลจับทางของมาตินได้แล้วก็เรียกเลือดจากปลายจมูกคือเลือดกำเดาของมาตินออกมาค่อนข้างเยอะก็เชื่อว่าการที่มาตินเสียเลือดที่บริเวณปลายจมูกจะทำให้ระบบการหายใจนั้นติดขัดมากยิ่งขึ้นมาลุ้นต่อนะครับบริเวณยก4วันนี้ต้องขอบคุณนะครับสจ.เล็กมงคลด้วยขอกาแฟโฟกัสนะครับพร้อมทั้งสท.นะครับสุรชาติกันนิ่มนี่จากตลาดวัดแคนอกนะครับวันนี้มาร่วมงานด้วยยับซ้ายดีตั้งแต่ยกที่3เลยนะครับแล้วก็มาตามคือจังหวะ2ขวาก็มาแล้วนะครับเรียกเลือดกำเดาออกมาได้แล้วดูนะครับว่ายอดมงคลจะเลี้ยงไข้หรือว่าต้องการปิดเกมให้สั้นๆดูการวางแผนของสตาร์เทรนเนอร์แล้วครับคู่หนึ่งชัดชัยสาสกุลนะครับตอนนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่สาสกุลยิมแล้วครับสำหรับทีมขุนพลของเพชรยินดีครับรามกำแหง71ก็ท่านใดที่อยากจะเรียนมวยนะครับเรียนเชิญได้ทั้งมวยไทยมวยสากลก็ไปเจอคุณหนึ่งได้ชัดชัยสาสกุลครับรามกำแหง71เรียนเชิญกันได้นะครับถ้าโซนจรัญก็เพชรยินดีอะคาเดมี่ก
จรัญสนิทวงศ์34ครับสนใจเรียนมวยไทยมวยสากลเรียนเชิญได้เลยครับมาถึงยกนี้ยอดบางคนดูเหมือนว่าควบคุมการชกเอาไว้ได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะต่อยข้างเดียวแล้วนะครับขณะนี้ว่าจะน็อกทั้งหมัดเย็บซ้ายทั้งหมัดขวาดักนี่เริ่มจะออกอาการแล้วครับมาตินทีมแซมลูขาตายเมื่อไหร่ก็โดนขวาอีกหมัดนึงเป๋แล้วครับเมาเริ่มเป๋แล้วครับเอียงทำท่าจะจำบัลลังก์ทีมไม่ได้นะครับมาตินเอ้าสู้ตัดลำตัวเป็นนัดแรกของปีนี้นะครับเป็นนัดแรกของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแล้วก็เป็นนัดแรกของวันชนะสถานเมืองเล็กและก็ยอดมงคลนี่นะครับในนามของพอดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์นะครับโปรโมเตอร์ก็คุณปิยรัตน์แกว่งแล้วครับเอียงทำท่าเอียงแล้วอ้าวลำตัวก่อนให้ขาตายนะครับจะได้ถอยไม่ได้เดี๋ยวขาปัดขาเป๋แล้วนะครับมาตินน่าจะไม่ถึง6ยกแล้วครับนี่ยกที่4ถ้าไม่ไปยกนี้ก็ต้องพี่เลี้ยงโยนผ้าแล้วครับไปแล้วพี่เลี้ยงโยนผ้าครับพี่เลี้ยงของมาตินซึ่งอยู่ที่มุมนั้นโยนผ้ายอมแพ้แล้วครับเพราะว่าโดนถลุงตั้งแต่ยกที่แล้วยก3แล้วก็ยกที่4เลือดกำเดาออกมามากขึ้นพักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกลับมาที่นี่ครับไปขอโทษแล้วครับยอดมงคลจมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ1กับ2ก็ดูเหมือนว่าอึดอัดหน่อยนะครับการอุ่นเครื่องของยอดมงคล CP Freshmart ปัจจุบันนี้เป็นรองแชมป์อันดับ3ของสมาคมเป็นรุ่น WBA นะครับผู้อุ่นเครื่องเป็นมาตินคิมแซมลูครับนักชกจากอินโดน่ากลัวครับ2ยกน่ากลัวมากเนื่องจากว่าใหญ่กว่าเราเยอะหนากว่ามากแถมดุอีกต่างหากครับหน้าตาก็นี่แหละครับหน้าตาก็จะเปรียบเหมือนกับมนุษย์กินคนเลยครับน่ากลัวมากสุดท้ายด้วยหมัดแย็บที่เปิดทางแล้วก็ดักด้วยขวาแม่นๆของยอดมงคลก็ทำได้ดีในยกที่3นะครับกรรมการโยนผ้าเลยนะครับหมดทางสู้ยอมแพ้ไปเองก็อันตรายแล้วครับถ้าหากว่าไม่โยนผ้านี่จะช้ำหนักกว่านี้ไปบนเวทีครับคุณสมิงขาวเชิญขอบคุณครับคุณชัยทัศน์ครับเป็นอันว่ายอดมงคลนะครับ CP Freshmart ก็เป็นผู้ชนะในยกที่4แบบหมดทางสู้นะครับ